ีครับผมเอกชัยนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบจริงใจใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ที่นอนนุ่นจารุพันธ์นะครับก็ยืนยันว่านอนจริงนะครับ เดี๋ยวผมถอดแว่นก่อนคือผมมีปัญหามากเลยตอนนี้ผมอายุ46แล้วนะครับปัญหาของผมคือผมติดที่นอนนุ่นมากๆโดยเฉพาะหมอนนุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากทางคุณวินยูวรัญญูและครอบครัวของวรัญญูที่ราชบุรีเนี่ยนะครับก็ที่โพธารามมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นร้านเป็นยี่ห้อที่นอนที่ดั้งเดิมนะครับสืบทอดกันมานานมากๆแล้วก็ตอนแรกไอ้หมอนนุ่นเนี่ยนะครับได้มาวันแรกเนี่ยด่าเช็ดเลยอยากจะโยนทิ้งมากเลยครับ 2-3 วันแรกปรากฏพอนอนไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูอย่างเงี้ยนะครับใช้มือถือถ่ายให้ดูว่าคอเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่คอเนี่ยมันรับกับที่นอนอย่างมากเลยนะครับเนี่ยคอตรงเนี้ยครับว่าผมนั่งทำงานหนักๆนั่งตรงๆใช่ไหมครับน้ำหนักเนี่ยมันจะลงมาที่คอลงมาตรงเนี้ยนะครับผมก็จะปวดคอมากเพราะนั้นเพราะผมได้ที่หมอนนุ่นมาเนี่ยรู้สึกใบละ600กว่าๆอะไรเงี้ยไม่ถูกนะครับเขาเย็บทํามือทีละใบทีละใบให้ดูนะฮะนี่คืองานทํามือนะฮะนั่นมันจะไม่ใช่งานโรงงานนะครับเขาต้องไปจ้างคนที่เก็บรุ่นมาแล้วทํามือทีละใบทีละใบอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมตั้งใจไม่ใส่ผ้าปูที่นอนนะครับไอ้ปลอกหมอนนะครับตั้งใจนะครับไม่ได้สกปรกนะฮะแต่ว่าใช้อยู่คนเดียวเนี่ยฮะมันงานทำมือเพราะฉะนั้นขนาดตรงเนี้ยผมบอกเขาบอกคอแข็งที่สุดนะครับตอนแรกเขาส่งมาไม่แข็งผมคืนไปว่าเอาใหม่เอาแบบแข็งใหม่สบายมากเลยครับสบายมากเลยนะครับแล้วก็ให้ดูอันนี้ก็ที่นอนนุ่นเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยที่นอนนุ่นเช่นเดียวกันดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นที่นอนนุ่น3ตอนก็ไม่ใช้ก็เก็บพับได้เอาแบบแข็งเหมือนกันแต่นี่ก็ยังไม่ค่อยแข็งนะเนี่ยฮะมันจะแข็งโป๊กเลยนุ่นเนี่ยมันไม่จมน้ำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มันจะรับแรงได้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้ของใครใครชอบทางใครทางมันนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบที่นอนนุ่นนะอันนี้ก็นุ่นฮะนี่ก็หมอนนุ่นนะหมอนข้างนุ่นนะฮะใบละ600มั้งถ้าผมจำไม่ผิดจ่ายนะฮะจ่ายเงินนะฮะอันนี้ก็อันเก่าอันนี้ใส่ผ้านะครับเนี่ยนะผ้าของปลอกหมอนของไฟนาวเลยนะครับว่าแกะให้ดูสดๆเลยแต่ใบนี้ใช้มาหลายปีแล้วมันก็หมดสภาพนะครับมันจะว่าไหมเนี่ยเนี่ยฮะเขาทำมือฮะมันก็จะหมดสภาพนะครับก็วิธีก็ต้องไปยัดนุ่นใหม่นอนดีมากวันนี้นั่งฟังกับพี่ปายครับเรื่องเงินกู้ปวดคอนะครับโอ้ยย้ำว่าโอ้สบายคอย้ำว่าที่นอนนุ่นจารุพันธ์เนี่ยทางใครทางมันนะครับท่านดูท่านอาจจะไม่ชอบท่านลองใช้อาจจะแข็งไปอ่อนไปหรือมันมีลักษณะแบบไหนเอ้ยผมไม่ชอบอันนี้ไม่ว่ากันทางใครทางมันอันนี้เอาประสบการณ์มาให้ฟังนะครับตอนแรกที่ได้เนี่ยก็ไม่ชอบเลยอยากโยนทิ้งพูดจริงๆ 2-3 วันแรกเนี่ยอยากโยนทิ้งมันแข็งมากผมเป็นคนที่นอนอ่อนมาตลอดนะฮะแต่พอได้นอนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูเนี่ยที่ถ่ายตรงเนี้ยคือคอเนี่ยมันพักตรงนี้ได้พอดีนะฮะเดี๋ยวจะสั่ง
ปีหน้าถ้า 6-7 เดือนก็จะสั่งใหม่แล้วเอายัดให้มันแบบแข็งๆมากพอนอนตื่นมาแล้วมันสบายครับที่นอนจารุพันธ์นะครับเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้ให้นะต้องโทรไปสั่งเขาเขาทำทีละใบนะครับไม่ได้เป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่ของทางครอบครัววัลันยูนะครับบนลาดลีนะครับโอเคนะครับลืมโอเคไปแล้วครับลืมว่ารีวิวอยู่กำลังจะนอนแล้วครับนี่ตอนกลางวันด้วยมาพักคอฟังอภิปรายแล้วรู้สึกเหนื่อยดีครับก็มาพักคอหน่อยสวัสดีนะครับบ๊ายบาย